เมนเควสที่2ของเมืองแพลงคตันนะคะอันนี้ Two Swirls ก็คือการไปเล่นแมปที่มีแอตลาส2ลูกใน Power 19ขึ้นไปค่ะหน้าตาของแมปมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมคะมีลูกกลมๆ2ลูกทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี2แบบอันนี้เป็น2ลูกธรรมดากับ2ลูกที่เป็นแบบเมกากรุ๊ปนะคะเลือกเล่นแบบไหนก็ได้ขอแค่ผ่านก็พอค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าว่ามันเป็นยังไงค่ะพอเราเข้าแมปมาแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือการหาบลูโกอย่างน้อย2ลูกค่ะเพราะว่าบลูโกล2ลูกเนี่ยเราเอามาไว้ใช้ในการเปิดแอตลาสแอตลาส1ลูกนะคะก็จะใช้บลูโกในการเริ่มมิชชั่น1อันแต่ถ้าเป็นแอตลาส2ลูกแบบนี้ก็ต้องเป็น2อันนะคะแต่เราต้องไปกดวางก่อนโอเควางแล้วอันแรกต่อไปก็วางอันที่2นะคะพอเราวางอันที่2เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดเริ่มมิชชั่นได้เลยแต่ว่าซายก็แนะนำว่าให้วางกันอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอวางกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่บุกโลนี่นะคะก็จะเห็นว่า start objective นะคะนี่เราสามารถกดเริ่มได้เลยเพราะว่าเรามีบุกโลพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ซายจะต้องกดวางก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมอนบุกแล้วเราจะแพ้นะคะกลัวแพ้นะเดี๋ยวซายวางแบบนี้ก่อนแล้วกันวางเป็นพีระมิดนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้ทรายไม่สามารถเพิ่มความยากได้เพราะอะไรเพราะว่าของทรายเนี่ยทรายเข้ามาเล่นในด่านที่เป็นด่านเมกากรุ๊ปนะคะเมกากรุ๊ปก็คือด่านที่แบบมันเพิ่มความยากของมันมันสุดแล้วนะคะแล้วเราก็ยังวางดีเฟนเดอร์เพิ่มได้ด้วยเย่ดีใจจังนี่นะคะทรายก็วางไว้ก่อนให้ปกป้องแอตลาสแต่ละลูกไปเพราะว่าเพื่อนในทีมไม่เห็นมีใครมาทำท่าจากกันบ้านกันเลยงงมากอ้าวถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็คือดีเลยเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องไอ้นี่ละเรื่องฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามันมีรูนะคะมอนที่มอนต่างๆที่ตกไปข้างล่างแล้วก็ไม่มีบันไดขึ้นมาเนี่ยมันจะตายไปเองด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงเลยถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์ตรงนี้มันก็จะทำให้เรากันได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะโอ้โห GG easy เลยค่ะแบบนี้แต่ว่าตรงนี้ชายจะทุบสักนิดนึงดีกว่าชายจะทำเป็นพีระมิดอะออกไปลุงออกไปที่อื่นดูลุงนะคะดูลุงดีเฟนเดอร์บางทีก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะคะอย่าหวังพึ่งน้องมากเพราะว่าบางทีน้องก็ไปยิงถังแก๊สนะคะถังแก๊สระเบิดอ่ะน้องนี่ทำบ้านแตกมาหลายครั้งแล้วค่ะจริงๆน้องบอกจริงๆหนูหวังดีพี่โอเคค่ะสายคิดว่าสายค่อนข้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะคะ start objective แล้วก็ start โหวตเลยต้องรอเพื่อนโหวตด้วยโอ้โหเหมือนจะมี AFK หรอถ้ามี AFK ก็ลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ยอมช่วยเราโหวตแล้วเราก็จะเริ่มไม่ได้หรือเปล่าไม่เอฟเคนะเอาเป็นว่าก็แอลาสมันก็จะ2ลูกก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าใจไม่สามารถเริ่มได้เขาไม่ยอมกดนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยังไงก็ก่อนเริ่มนะคะให้เราวางพวกอะไรป้องกันเนี่ยวางบิวป้องกันไว้ก่อนอย่างน้อยๆบ้านเราก็จะได้ไม่แตกตอนที่กดเริ่มด่านแอตลาสมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันแพ้เราสามารถแพ้ได้2ครั้งนะคะมิชชั่นจะยังไม่เฟลคือเพื่อนๆสามารถกดเริ่มแล้วก็ถ้าสมมติว่าแพ้ใช่ไหมก็ไปเก็บบุกโลแล้วก็มาใส่ใหม่ค่ะพอใส่ใหม่ปุ๊บก็จะเริ่มกันใหม่ทำแบบนี้ได้2ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าครั้งที่3เฟลอีกก็เข้าใจว่าครั้งที่3นี่คือแพ้เลยค่ะนี่หอมใจเรียกโดรนได้ด้วยเอาไว้ฟาร์มของนะคะก็ยังไงสู้ๆนะคะแอตลาส2ลูกกันไม่ยากค่ะ